ตัวแล้วที่ตะวันออกกลาง Samsung Galaxy M545J ล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัว Galaxy M545J ที่ตะวันออกกลางแล้วครับซึ่งมีหน้าตาและสเปคคล้ายกับ Galaxy A54 มากเลยครับโดย Samsung Galaxy M54 มีดีไซน์ภายนอกที่เหมือนกับ A54 แทบทั้งหมดโดยมีหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 1080x2400 พิกเซลมีค่ารีเฟรชเรท 120Hz ครอบทับด้วยกระจกกอลิล่าการ์ด 5ที่ด้านหน้าส่วนตัวเครื่องเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตทั้งหมดใช้ชิปประมวลผล Exynos 1380ไฮแรมที่ 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับบนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.1 ในกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 108 ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มันที่6000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว25วัตต์อีกด้วยครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว Samsung Galaxy M54 และ Galaxy A54 มีสเปคที่คล้ายกันมากครับจะมีความต่างกันตรงที่ Galaxy M54 มีหน้าจอที่ใหญ่กว่ากล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงกว่าและแบตเตอรี่ที่มีความจุมากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Samsung Galaxy M54 จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ